โยวัสวัสดีวิรุณเมกาวดีวิรุณดูไบดีวิรุณชาวไซด์ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Mission Evo นะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วก็คนนะครับเล่นออนไลน์ได้เหมือนกับพวกแนว Scum DC แล้วก็ Rush นั้นท่านผู้ชมนั้นสามารถสร้างพื้นที่สร้างถิ่นฐานแล้วได้นะครับคนดูนะคนหลอกคนตึงแล้วก็คราฟของได้นะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูโคตรโหดมาคนดูเราจะไปเล่นกันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราก็พักไว้ประมาณช่วงนี้แหละเนาะคนดูเนาะโอ้ยลืมไปว่าเราต้องสร้างไอตัวเตาหลอมนะครับคนดูนะเราจะไปหาล่าซอมบี้สักแป๊บนึงนะครับดูก่อนซิขอครับลูกธนูก่อนนะฮะโอเคเอาสัก4ชุดละกันลูกธนูนะมานี่มาแล้วมาไปฮะนี่เรามาโซลานอาหารแมปค่อนข้างใหญ่นะครับเกมนี้นะมีภาษาไทยด้วยนะฮะแล้วก็เกมนี้ก็อย่างที่บอกนะครับภาพค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ผมปรับภาพสุดเลยนะครับยิงก่อนดิสวยหัวตึงล่าซอมบี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาล่าซอมบี้พวกเมืองใหญ่ๆอยู่นะครับเก็บอยู่ซอมบี้นี่ดิโกดรอเฮ้ยได้ของด้วยโอ้ของดรอปเฉยเอ้ยมีอะไรเก็บในนี้หรือเปล่านี่มือเอาหงอาหารด้วยหุยมีคนยิงกันมาคนดูนะตรงนั้นโอเคสำรวจให้หมดก่อนนะฮะกดเปิดกล่องตึงๆนี่เก็บให้หมดเลยโอ้มีกระสุนอะไรด้วยวะคนดูเมื่อกี้นี้สำรวจก่อนนะครับระวังนะคนดูนะระวังเจอคนนะครับอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟเอเชียนะโอ้โหกระสุนนี้ได้ใช้อยู่คนดูโอ้โหเก็บเต็มกระเป๋าเลยวะว่าของเต็มกระเป๋าเลยอ่ะอันนี้เครื่องรีไซเคิลเหรอเอาไว้ทำอะไรรีไซเคิลไม่เอาไอ้โหมดนี้ระวังของตกนะคนดูเวลาตายนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมตายแล้วของไม่ตกนะผมเล่นในส่วนของโหมดที่แบบตายแล้วของไม่ตกนะฮะร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Lich Man Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Lich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Lich Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยโอเคเรามาดูของแถวนี้หมดแล้วร้านอาหารย่าอิ่มจัดๆเลยตัวนี้เราค้นยังวะอ๋อคนไปแล้วโอเคเราจะมาทำเตาหลอมก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยเมืองใหญ่นั้นเป็นบ้านเรานะคนดูนะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรตึงอ่ะเชดเอาว่าตึงจัดๆถ่ายรูปสักหน่อยถ่ายรูปโนตึงโนก๊อตไปเราสามารถขุดเอาพวกทรัพยากรอะไรพวกนี้มาใช้งานได้นะนี่พวกหินเหล็กแร่พวกนี้นะครับอันนี้แร่เหล็กเดี๋ยวเรามาครับของกันก่อนนะฮะไหนนะนี่เตาหลอมโอเคเตาหลอมใช้ไม้ใช้ไม้เพิ่มสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ก่อนนะครับเอ้บอยดูของก่อนนะครับเปิดกระเป๋าดูของปั๊บโอเคพวกเหล็กเฮ้ยเอาได้เอาดิเอาดิไปเงยเอาดิซับเลยดิอยู่ๆก็อยากเป็นกล่องน้องๆโอ้โดนคนเข้ามาตีเฉยเลยว่ะคนดูอะไรวะโอ้ยแจกของเฉยคนกำลังจะมาฟาร์มมาให้เว้ยไออันนี้ไอขวานนี่มันถอดได้ทีละ60หรอวะโคตรดีอ่ะเดี๋ยวคาเตาหลอมก่อนนะครับคนดูนะเอากดพิษโทษเตาหลอมอยู่ไหนนะไอเทมที่จะใช้ไม่ใช่อันนี้เตาหลอมโอเคครับเตาหลอมแล้วก็กล่องเก็บของสัก2อัน3 2อันแล้วพอ2อันพอมาเก็บของแล้วก็ครับต้องครับเหล็กด้วยนี่มาเหล็กต้องได้จากการไอ้นี่เนี่ยมาไอเตาหลอมแล้วนะโอเคแล้วเข้าไปครับข้างในนะครับเราทำบ้านไว้อยู่นี่ประตูมาฮาฟูปิดเลยฮาฟูอันนี้ประตูเรามันเป็นประตูรหัสอะไรวะเราตั้งไว้ประหัสอะไรไม่รู้ลืมหมดละ
มาครับปึ๊บเอาอะไรลงดีเมื่อกี้นี้มีของอยู่นะใช้นี่ใช้ตรงนี้วางเอาวางไว้ใกล้หัวนอนดีกว่ามองง่ายๆเปิด1อันอันนี้อีก1อันโคตรล่อโคตรตึงเองทำไมวางมันเท่ากันเลยวะต่อไปอะไรไม่ดูกระเป๋าสิเตาหลอมอยู่นี่โอเคกดใช้นี่ใช้เราจะเอาเตาหลอมไปช่วงนี้นะไว้กับบ้านไม้กูว่าเตามันจะพังไหมเนี่ยโอเคเราจะคราฟเหล็กนะครับเหล็กเอาสูงสุดเลยโปรเปรชีตาเปรก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 นี่400อันเลยนะทีนี้เราก็รอนะครับท่านผู้ชมนะประมาณ6นาที7นาทีประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นรอนะครับแต่ผมต้องคราฟอานม้าใช่ไหมดูก่อนนะฮะเราต้องคราฟไอ้คราฟอานม้าตรงไหนวะอันนี้เป็นอาวุธชุดเกาะชุดหนังเฮ้ยโอ้ได้แล้วเอาว่าเอาว่าเอาเสื้อก่อนเลยดิครับเสื้อก่อนเลยอย่างแรกเหลือกาวนะฮะกับหนังสัตว์นะใส่ก่อนนี้ได้แล้วว่าชุดหนังตึงๆมันดูดูก่อนดิครับอะไรต่อได้อีกผมต้องครับอ่านม้านะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้โต๊ะซ่อมแซมโอเคพวกเหล็กวัตถุดิบรีไซเคิลพวกนี้เพจเหล็กพลาสติกต้องหาค้าไปเรื่อยๆนะอันนี้สร้างบ่อน้ำด้วยนะไปเราไปหาแร่ที่มันจำเป็นก่อนนะฮะผมจำได้ว่ามันมีไม้อยู่แถวนี้ด้วยนะไอ้นี่ไอ้รหัสนี่ผมจะทำไงดีวะมันเราตั้งได้ไหมรหัสพวกนี้ใช้เอมเบอร์อ๋ออันนี้เป็นตู้นิรภัยอ๋ออันนี้ถ้าเลดคือมันจะเลดได้ภายในได้นะไม่เป็นไรนะครับเราไม่เลดกี้แม่งโดนคนเข้ามาตีเฉยเลยวะม้าก่อนมันน่าจะมีม้าที่มันแบบว่าคนที่เขาไม่ใช้ไว้อยู่แถวนี้นะคนดูผมมาหาเศษเหล็กอะไรพวกนี้ก่อนจากพวกถังน้ำเงินถังแดงอะไรพวกเนี้ยโอเคเศษวัสดุได้แล้วปึ๊บไปเก็บต่อฮะเอ๊ยยังตึงว่ะเปลืองล้อเศษวัสดุโอเคโรเปรชีตาเปรก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 ขึ้นมาด้านบนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมปรับเมาส์ก่อนนะฮะคนดูเมาส์ปรับตรงไหนวะการตั้งค่าสินะเมาส์มันไวไปคนดูนะการลิงความเร็วบังคับเลี้ยวนี่เอาลงหน่อยเอากลางระดับกลางแล้วกันโอ้โหกลางไม่งั้นพวดเอาต่ำแล้วกันโอเคเฮ้ยเอาเซตนี้ถือว่าโออยู่เฮ้ยต่ำลงได้อยู่ได้อยู่อย่างงี้เฮ้ยมันมีคนมันมีไอ้นั่นขึ้นไปด้านบนได้เหรอวะไม่ได้ดิแถวนี้เดี๋ยวหาครับก่อนนะครับถังลุงถังแดงอะไรพวกนี้นะฮะเก็บเซตลงเซตเหล็กก่อนนะครับเอาไว้ครับของไงคนดูตอนนี้ถังน้ำเงินน่าจะได้พวกเศษทรัพยากรเพจอะไรพวกนี้เยอะอยู่โอเคเปิดดูก่อนนี้โอ้เศษใยแก้วสวยเรียบร้อยฮะจะมีถังแดงด้วยนะผมว่าผมจำได้มันมีถังน้ำเงินหรอโอเคเวลินไนท์นี่ไงนี่ไงนี่ไงถังเหลืองถังเหลืองถังแดงจะเป็นน้ำมันครับขุดดิขุดดิถั่วถั่วถั่วเอาว่าเอาว่าถั่วถั่วถั่วนี่วัสดุอะไรอะเศษวัสดุครับชิวๆเป็นสิวได้ไงมันมีบ้านคนอยู่ฝั่งนู้นนี่หว่าจะมีม้าอยู่ไหมมันมีคนมาโดม้าผมไปแน่เลยม้าสำคัญนะครับเวลาเราจะไปทำไปฟงไปฟาร์มอะไรนะฮะเอ้ยโอ้โหโอ้โหซองกระสุนลูกซองมาเอาว่ะเอาว่ะนี่ไงถังแดงอยู่นู่นไปเนี่ยถ้ามีม้ามันจะวิ่งไวกว่านะคุณดูนะร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Lich Man Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Card
Riot Steam บัตร Grab บัตร Line Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยถ้ามีม้ามันทำให้ผมฟาร์มไวนะฮะโอเคนี่น้ำมันดิบสวยล้อเฟืองเศษวัสดุว้าตรึงเปียเลยดิเราเอ้ยเอ้ยเศษวัสดุโอเคดีไปก่อนครับคนดูมาหาของชิวๆก่อนนะแถวนี้เอสเฮ้ยเศษวัสดุมาแล้วโนตรึงโนกอสทุบซะหน่อยหาของเลยน้ำมันดิบว่ะไอ้ถังแดงมันมีแต่น้ำมันใช่ไหมวะเนี่ยเอ๊ได้อยู่เดี๋ยวเรากลับไปหาไปดูก่อนครับว่าของเราค้าไปถึงไหนแล้วเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเกมนี้บอกก่อนนะครับหลายคนบอกพี่มันเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้เล่นได้นะครับคนดูนะเว้ยเฮ้ยบอยตื่นจัดๆเลยครับพี่เดี๋ยวเรามาตีพวกหินพวกนี้ด้วยนะระหว่างทางแร่หินเล็กโคตรหล่อโคตรตรึงเอาไว้ครับของไงคนดูไม้เดี๋ยวไปหลอมสักหน่อยสับต้นไม้แถวนี้ก่อนเนี่ยถ้าเป็นขวานหินตัวนี้มันสับได้ทีละนี่เลยนะนี่คนดูสับได้ทีละ60 60 100นะเราสามารถที่จะสร้างอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะเปิดเข้าไปครับปิดก่อนนี่บันไดเกลียวด้วยตึงเปรี้ยเลยดิดูดิหลอมเสร็จยังหลอมได้เยอะแล้วคนดูนี่อะไรเนี่ยสิ่งจะเป็นโอเคทีนี้เรามาสร้างตัวอันต่อไปนะครับคนดูนะโต๊ะงานช่างโอเคคราฟ1อันแล้วก็โต๊ะสเก็ตอีก1อันนะฮะอันนี้ตู้กดอัตโนมัติไม่ต้องสร้างหรอกมันไร้สาระแล้วก็โต๊ะซ่อมแซมโหโต๊ะซ่อมแซมต้องใช้พวกของพวกนี้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็บ่อน้ำเดี๋ยวดูบ่อน้ำก่อนดีบ่อน้ำ1อันโอเคมาโต๊ะงานช่างผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเอากดผิดอีกแล้วเล่นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับเอาไหนดีไม่ใช้โต๊ะตรงนี้เราจะไว้ใกล้ๆกันนะมันจะได้แบบทำงานได้ง่ายนะฮะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้อีกมีใช่ไหมจำได้ไหนวะโอเคนี่โต๊ะสเก็ตเดี๋ยววางลงสวยแล้วก็อะไรอีกนะนี่แหล่งทรัพยากรน้ำโอเคว้าวตักน้ำเลยครับอย่างนี้โอเคนี่เราสามารถดื่มน้ำได้จากที่นี่เลยนะนี่มันจะมีเกล็ดดื่มน้ำอยู่มุมบนซ้ายมือนะครับนี่ก็เป็นเกล็ดอาหารเราต้องกินอาหารอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะอาหารก็หาเก็บได้ตามพวกแบบแถวนี้แหละคนดูโอเคเรียบร้อยแต่เรามาดูก่อนนี้วิจัยเราถึงไหนละรับของดูก่อนต้องวิจัยก่อนลืมไปวิจัยอ่านม้าก่อนเลยนี่เชี่ยแล้วก็วิจัยพวกอาวุธต่อไปนะครับไอเนี่ยต้องวิจัยเลยแหละมาเชตเต้เหล็กเนี่ยนี่ขวานพวกนี้วิจัยต่อดีนะผมไปขุดมาเยอะอยู่นะครับย้าววิจัยกระสุนปอกกระสุนลูกซองโอเควิจัยลูกซองโอเควิจัยกระสุนใช่ไหมเอาไว้ทำกระสุนนะครับคุณดูนะทำกระสุน9มม.มันเป็นพิมพ์เขียวนะครับไปทำงานนะคุณดูนะวิจัยให้หมดนะครับสำหรับอาวุธนะโอเคนี่เต็มนะนี่วิจัยอาหารนี่อยู่นี่ไงอันนี้ถุงใส่น้ำไม่จำเป็นหรอกตอนนี้นะบันไดพาดไม้นี่เอาไว้บลีดบ้านคนอื่นบันไดพวกนี้นะครับนี่การป้องกันนี่เห็นไหมอาหารก็จำเป็นอยู่นะผมว่าในเลเวล2การต่อสู้ใช่ไหมไม่ได้ต้องเป็นตัวทำงานเลเวล2ก่อนนะครับอันนี้อัปเกรดอยู่นี่โอเคโอเคค่อยว่ากันนะครับ
เดี๋ยวผมคราฟไอ้เจ้าตัวอ่านม้าก่อนนะเพราะผมจะไปทำงานนะครับคราฟอ่านม้าสักอันนึงแล้วก็ไปจับม้ากันนะครับเดี๋ยวคราฟกองไฟไว้ด้วยคราฟผ้าพันแผลไว้ก่อนโคตรหล่อโคตรตึงคนดูเอ้ยอาณาจักรเราเริ่มตึงแล้วนะใครอยากมาแจมกับพี่บอกได้นะครับคนดูนะพิมพ์ UID ไว้นะครับแต่ว่า UID แม่งอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนสักที่นี่แหละนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็พิมพ์ UID ไว้แป๊บนึงนะคราฟอ่านม้าแล้วอย่างแรกผมต้องเก็บของไว้ก่อนนะครับต้องเก็บของกดใช้สินี่เก็บไว้ก่อนโอเคกระสุนอ้าวแม่งเอ้ยอันนี้มันนั่นปืนเรามีปืนด้วยนี่คนดูใช่ไหมมีปืนหรือเปล่าวะอ้อเรามีปืนต้องใช้กระสุนนะครับโอเคกระสุน55ถูกละแล้วก็เก็บไอ้พวกนี้ไว้แล้วก็ตรงไหนอีกของมันจะเต็มแล้วแต่ผมไปแบกของมาไม่ได้นะครับเก็บหินไหมเหล็กเก็บเหล็กไว้ก่อนมันไม่ได้ใช้อ่ะของบางอย่างก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้จากอะไรสำคัญไม่สำคัญบ้างดูกระดูกมันตำหาเลยเนี่ยอยากรู้โอเคเฮ้ยตึงอยู่แค่นี้แน่ก็พอแล้วโอเคไปแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะเฮ้ยมีสไนด์ได้ว่าสไนด์โนตึงอ่ะคนดูคิดดูแล้วกันมาเราจะไปจับม้ากันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมMission Evo นะคนดูนะใครที่แบบว่าอยากเล่นก็ไปโหลดกับมาเล่นได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะตอนนี้เขามีให้เล่นในส่วนของ Android ก่อนนะครับส่วน iOS เนี่ยกำลังจะมาไวๆนี้นะท่านผู้ชมนะไปลงทะเบียนกันไว้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้วิโคขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับวิโค Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าขอตรึงวู้และกามาและกสาระ2ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ richmanshop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Card Riot Steam บัตร Grab บัตร LINE Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง richmanshop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richmanshop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย